นายสุภัทภิกเบญจะผู้จัดตามรายการเดินหน้านำทิ้งที่ดีดีมาออกสู่สังคมวันนี้ได้เดินทางมาติดสป้ากาแควบ้านปักไม้อำเภอสิงห์นครกับวันนี้ได้เชิญน้องยินดีกรีลันเป็ดกับนักจัดรายการวันอังคารที่24วันนี้เวลา 5.00 นถึง 7.00 นตานเป็นจิตอาสาของอำเภอสิงห์นครด้วยกับฐานเข้ามารวมรายการที่สป้ากาแควบ้านปักตานในอำเภอสิงห์นครวันนี้ตานจะพูดอะไรก็ให้พี่น้องในอำเภอสิงห์นครติดตามได้กับยินดีกรีลันเป็ดกับพี่ลาบกราบเข้าสมัยก่อนนะครับวันนี้ครับมาที่อำเภอสิงห์นครกับบินมากข้ามทะเลมาเลยครับมาพบกับพี่น้องสิงห์นครเชิญติดตามได้ครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับความไพเราะความงดงามของภาษานามองเป็นยังไงจะพูดกลางจะพูดภาษานามองจะพูดภาษาไหนก็ได้แต่ให้น้องยินดีพูดมาเร็วมา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 ท่านน้องขอบคุณค่ะอาจารย์ดิษนะคะจริงๆยินดีติดตามกิจกรรมในพื้นที่ของเพื่อสิงห์นครโยโยนะคะโยเลยคือค่ะโยบ่อยๆโยเรื่อยๆอยู่ในที่นี้นะคะถึงแค่นี้ค่ะพูดกลางก็ได้นะคะหัวหน้าส่วนอาจจะเพิ่งย้ายมานะคะก็ดีใจค่ะที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆนะคะในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีภารกิจอะไรก็ได้มาคุยกันในเวทีนี้แล้วก็จะนำลงไปสู่ชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะที่ติดตามกิจกรรมในพื้นที่ทั้งในส่วนของอำเภอแล้วก็ลงไปปีกย่อยทั้งชุมชนแล้วก็หมู่บ้านต่างๆก็ผ่านจากผู้ที่มีจิตอาสาทางด้านการประชาสัมพันธ์อยู่แล้วอย่างพี่สุภัทรนะคะซึ่งก็จะมีอะไรจะใหญ่จะเล็กนี่ก็จะถ่ายวิดีโอหมดเลยนะคะอันนี้อาจจะได้นำลงไปสู่ทาง YouTube ก็ดีหรือว่านำเอาลิงก์ที่จะได้ชมได้แบบเปิดปุ๊บที่ส่งไปในกลุ่มไลน์ต่างๆแล้วก็จะติดตามได้เลยนะคะคนนี้มีจิตอาสาสูงมากเลยนะคะขอบคุณพี่สุภัทรด้วยที่ก็เลยได้ติดตามด้วยจริงๆแล้วทำงานอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดสงขลาค่ะวิทยุนี้จะตั้งอยู่พอลงสะพานป่าเปรมผ่านทางศาลปกครองก่อนแล้วก็จะไปเจอกกต.นะคะหลังสีโอรสใช่ไหมคะอาจารย์นะคะสสสงขลาก็จะเข้าทางประตูเดียวกันเลยกับกกต.จะเข้าไปลึกนิดนึงเพราะเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าบทบาทของการเป็นสื่อที่นำสู่การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่อนข้างน้อยปัจจุบันเนี่ยออกอากาศในระบบ AM ความถี่ 1,404 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ออกอากาศในระบบวิทยุออนไลน์ที่ edu.pid.go.th/sungkhla มีช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองเราจะมีสวสคบตรงนี้จะออกอากาศได้ทางเฟซบุ๊กนะคะซึ่งเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์ว่าสวสสงขลาประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเห็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีผู้ร่วมรายการได้อยู่บ้างนะคะในช่วงดังกล่าวจนถึงวันศุกร์นอกจากนั้นก็จะมีออกอากาศโดยเครือข่ายมาจัดรายการแล้วก็รับสัญญาณจากวิทยุสวสกรุงเทพมหานครตั้งแต่5นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนนะคะสิงห์นครสามารถที่จะรับฟังคลื่นดังกล่าวได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างแล้วแต่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะทราบว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยการติดตามข้อมูลข่าวสารจะผ่านทางออนไลน์จะผ่านทางเฟซบุ๊กทางเว็บไซต์อะไรต่างๆค่อนข้างเยอะอย่างดีถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าเป็นช่องทางที่เราจะชัดเจนมากก็จะเป็นระบบวิทยุ FM เสียมากกว่าในเรื่องของการรับฟังนะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะเผื่อว่าช่องทางที่เราจะได้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์บางทีอาจจะทำเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ส่งในท
าง Facebook หรือช่องทางของสื่อสารมวลชนต่างๆที่ได้ร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยในฐานะที่ทำงานด้านนี้นะคะสวส.สงขลาก็เป็นหน่วยงานขึ้นอยู่กับสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะรายการหลักตอนนี้ที่มีอยู่ทางทีวีซึ่งเราเรียกว่า NBT นะคะเดี๋ยวนี้จะเป็น NBT ถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็น 2HD ก็เป็นส่วนกลางก็จะกดที่ช่อง2แต่ว่าถ้าเป็น NBT สงขลาเนี่ยบางทีระบบการรับชมจะเป็นหนวดกุ้งจะเป็นจานดำเลยเนี่ยค่ะดีก็ยังบอกไม่ค่อยถูกเลยแต่ว่าคนทีวีก็จะทราบซึ่งรายการเด็กก็มีพี่ราบข้างข่าวก็จะออกอากาศในช่วงตั้งแต่8โมงไปจนถึง9โมงเช้าค่ะโดยมากก็จะเป็นเรื่องของในท้องถิ่นกิจกรรมดีๆในจังหวัดสงขลาในภาคของจังหวัดหรือว่าในท้องถิ่นเนี่ยก็ตั้งแต่มีพอน้อยพอทีวีก็เป็นคนสิงหนครอยู่ห้องงามไหมคะอาจารย์นะคะก็เป็นในเครือของครอบครัวของพี่เปรตด้วยนะคะไม่ใช่พอน้อยพออใครเนี่ยเมื่อกี้ถามดีว่าพออจำชื่อพออไม่ได้แล้วเราเรียกพออน้อยพออน้อยนะคะตั้งแต่เรียกพี่น้อยจนไปเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังแล้วก็กลับมาเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งของ NBT เนี่ยค่ะช่อง11เดิมอะค่ะตรงนั้นนะคะนั่นก็คือช่องทางนะคะนอกจากนั้นในส่วนของสวท.สงขลาที่ไปบูรณาการเครือข่ายการก็วันนี้ที่ไปจัดรายการบินหลาหางข่าวนะคะซึ่งพี่สุภัทรก็ได้ชวนมวลสมาชิกที่เป็นผู้นำในสิงหนครที่ฟังบ้างหรือว่าอาจจะได้ส่งข้อมูลข่าวสารเข้าไปในกลุ่มนี้อยู่หลายท่านเหมือนกันก็ได้ช่วยกันขับเคลื่อนกลุ่มนี้ให้ผู้ที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องจบนิเทศวารสารอะไรอย่างนั้นก็คือเราแค่เขียนข่าวว่ามีกิจกรรมอะไรที่ไหนอย่างไรใครไปร่วมเมื่อไรผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยผู้ดำเนินรายการก็จะได้ดึงมาแล้วก็พูดคุยในรายการรายการนี้จะออกอากาศทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ตีห้าเป็นถึงเจ็ดโมงเช้าโดยมีเครือข่ายของจิตอาสาที่เป็นผู้จัดรายการเนี่ยไปจัดรายการอีกไม่มีค่าตอบแทนนะคะทีก็เป็นบริการด้วยก็ช่วยในวันอังคารค่ะเมื่อเช้าที่ก็ได้ประสานผู้แทนที่ทำโครงการ9101ของหมู่ที่6บ้านบรกรรมตำบลพวงเนี่ยค่ะตรงนั้นก็จะทำน้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักก็พี่ไพฑูรย์ภูลสิงห์นะคะยังใหม่ๆหรือจำชื่อได้อยู่นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเขาทำเพาะเห็ดฟางที่คลองเหอำเภอหาดใหญ่ตรงนั้นจะเป็นพี่ธวัฒน์นะคะเมื่อเช้าก็มาออกรายการก็ถ้าหากว่าติดตามเราฟังเผื่อฟังในรถได้คล่องๆก็ไม่ได้เน้นเรื่องของเพลงจะเน้นเนื้อหาข้อมูลอะไรต่างๆมากกว่าที่จะนำมาออกอากาศแต่คลื่น 90.5 เนี่ยจะดังชัดไกลเพราะกำลังส่งเยอะ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างไปโคกโพนี่ดังไกลถึงโคกโพเลยนะคะเพราะฉะนั้นฟังได้นะคะปัญหาอยู่ที่จะมีคนฟังไหมแต่ว่าการออกอากาศเนี้ยสามารถที่จะฟังได้ไกลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเครือข่ายในสิงหนครอาจจะผ่านทางผู้นำส่วนใดส่วนหนึ่งที่ประสานสัมพันธ์กันอยู่แล้วกับเครือข่ายบินหลาก็สามารถที่จะฝากข่าวไปออกอากาศได้ที่นั่นนะคะบินหลาก็จะพูดภาษาใต้นะคะแต่จะรู้จักดีนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของภารกิจอื่นๆการเช่นเดียวกันนะคะถวายอีฟ้าไปเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บางที่เราอยู่ในกรุงซื่อจังหวัดบ้างไอ้อื่นบ้างแล้วเนี่ยเราได้ส่งต่อๆกันไปนะคะก็จะได้เป็นประโยชน์ในภาพรวมมากยิ่งขึ้นวันนี้มาอำเภอสิงหนครก็หวังว่าคงจะได้ไปสักคลิปสองคลิปในการนำเอาภารกิจของส่วนราชการหรือว่าในภาคของตรงทิ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้บันทึกและก็ได้นำส่งให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ